ช่วงรู้สู้โรคค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเช็คลิสต์สุขภาพช่องปากกันค่ะว่าอาการแบบไหนเราควรไปพบแพทย์ค่ะร่วมพูดคุยกับทันตแพทย์เมธาพันธ์ชานนท์หงพาณิชย์หรือว่าคุณหมอบอสค่ะสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราควรที่จะต้องใส่ใจดูแลด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งค่ะเวลาเราไม่เจ็บป่วยเราก็ละเลยนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากหรือว่าการที่เราจะไปตรวจสุขภาพฟันควรจะไปพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะโอเคถ้าตามหลักเนาะหมอไปใช้ข้อตามหลัก6เดือนนะครับ6เดือนเจอกันครั้งนึงถามว่าทำไมต้อง6เดือนนะครับภายใน6เดือนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเช่นเราถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีฟันผุนะครับอย่างเช่นต้นปีเนาะเราบังเอิญมีภาวะฟันผุเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าโรคมันดำเนินไปเรื่อยๆนะครับภายใน6เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันเจอคุณหมอก็จะพบว่าเฮ้ยเรามีฟันผุนะและยังไม่ได้ผุลึกไปไกลนะครับพอไม่ได้ผุลึกไปไกลเนี่ยการรักษาจะตรงไปตรงมาะนะครับเช่นฟันผุตรงนี้อ่ะยังตื้นๆนะเราสามารถให้การรักษาด้วยการอุดฟันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านานเกินไปเช่น1ปีก็ยังไม่มานะปีครึ่ง2ปีะนะครับไอ้ภาวะฟันผุเล็กๆเนี่ยที่เรามีแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เมื่อ2ปีก่อนตอนนี้อาจจะผุลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อฟันจนถึงใกล้จะถึงโพรงประสาทฟันแล้วซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้ามันถึงโพรงประสาทฟันเนี่ยครับคนไข้จะมีอาการปวดละอีกเหตุการณ์นึงที่หมอเจอบ่อยๆก็คือหมอครับผมเพิ่งปวดเมื่อวานเองนะผมอุดได้ไหมผมปวดเมื่อวานเองทำไมถึงอุดไม่ได้นะครับนี่แหละคือคำตอบเพราะจริงๆแล้วการที่เรามีภาวะฟันผุนะครับผุเล็กๆเราจะไม่รู้สึกคือจะไม่รู้สึกปวดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะมีเสียวบ้างๆนะครับแต่เราเรียกว่ามันเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการปวดละไปปกติละพอมาพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าจากอุดฟันธรรมดาเราอุดไม่ได้แล้วนะจะต้องรักษารากฟันก่อนพอรักษารากฟันก่อนค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพอค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทำพอไม่อยากทำมีทางอื่นไหมครับหมออ่ะถอนฟันราคาถูกกว่ารักษารากฟันงั้นผมถอนฟันเนี่ยครับมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียฟันที่ไม่ควรเกิดค่ะใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของการถอนฟันเป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยที่คุณหมออยากจะแนะนำถ้าถามทันตแพทย์ทุกท่านนะครับการถอนฟันคนไข้เนี่ยก็เจ็บปวดที่สุดละนะครับคือไม่มีใครอยากจะถอนฟันใช่ไม่มีใครอยากจะถอนฟันคนไข้ถ้าฟันซี่นั้นเนี่ยยังสามารถเก็บได้คำว่ายังเก็บได้ในที่นี้ของหมอก็คือเรามีฟันผุถึงโพรงประสาทก็จริงนะครับแต่เรายังสามารถให้การรักษาด้วยการรักษารากฟันเพื่อจะเก็บฟันธรรมชาติของเราเนี่ยเอาไว้ได้ยังสามารถเคี้ยวได้ยังสามารถมีฟันที่เป็นฟันธรรมชาติของเราอยู่ในช่องปากได้นะครับเราก็ยังอยากเก็บเขาให้ได้นานที่สุดใช่ครับการที่เรามีฟันแท้ของเราอยู่ในช่องปากแบบครบถ้วนดีอย่างไรหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรกับคนคนนั้นบ้างคะโอเคอย่างคนไข้ที่หมอเจอนะครับอย่างเช่นน้องๆวัยรุ่นนะครับอย่างเช่น17 18หรือว่าอะไรเงี้ยมีฟันผุทะลุโพรงประสาทส่วนมากจะชอบขอถอนแบบไม่อยากจะเก็บไปละเพราะว่าปวด คิดว่าเรายังสมมติว่าฟันแท้เรามีทั้งหมดเนี่ย32ซี่ใช่ไหมครับขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบ32ไม่รวมฟันคุดต่างๆนะครับฟันพวกเนี้ยถอนไปซี่นึงอ่ะยังเหลืออีกตั้งเยอะไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่การที่เราขาดไป1ซี่เช่นเราถูกถอนฟันด้านซ้ายไปเราก็จะไม่อยากเคี้ยวด้านนี้ละจะไปเคี้ยวด้านขวาเพราะมันเคี้ยวแล้วมันสบายกว่าเคี้ยวแล้วมันอาหารมันแหลกกว่านะครับเราก็จะไม่อยากเคี้ยวด้านที่มันไม่แหลกส่งผลให้ฝั่งเนี้ยทำงานหนักในอนาคตอันไกลนะครับฝั่งเนี้ยก็จะเริ่มมีปัญหาก่อนนะครับเพราะว่าเขารับแรงเยอะนะครับอาจจะมีภาวะฟันโยกนะครับหรือว่ามีภาวะกระดูกเนี่ยที่รองรับบริเวณฟันบริเวณนั้นเนี่ยสึกกร่อนไปนะครับรวมถึงฝั่งที่เราถูกถอนฟันไปเองนะครับจากฟันที่เคยอยู่ในตำแหน่งปกติเขาก็จะล้มเข้าหาในตำแหน่งที่เราถอนฟันไปซึ่งก็จะส่งผลไปเรื่อยๆเลยว่าถ้าเราถอนฟันแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็จะมีผลตามมาเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือพยายามที่จะเก็บฟันแท้ของเราให้ได้นานที่สุดเราก็ต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะและอย่างเรื่องของอาการปวดล่ะคะคือทำไมเวลาที่เราฟันผุแล้วเราไม่รู้สึก
เราปล่อยทิ้งไว้จนถึงตอนที่เราปวดแล้วแล้วมาถึงตอนรักษาเนี่ยก็จะรักษายากขึ้นเพราะอะไรคะทำไมเราถึงแบบเป็นมากแล้วเราถึงมารู้สึกว่าเราปวดอะคะในเขาเรียกว่าส่วนประกอบของฟันหนึ่งซี่ครับเราจะประกอบไปด้วยฟันที่เราเห็นเนี่ยเวลาเรายิ้มเห็นขาวๆเนี่ยครับเราเรียกว่าชั้นเคลือบฟันชั้นเคลือบฟันเนี่ยจะเป็นชั้นที่แข็งแรงที่สุดละป้องกันเชื้อโรคป้องกันทุกอย่างนะครับกระเถิบมาอีกชั้นหนึ่งเราจะเรียกว่าชั้นเนื้อฟันชั้นเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกละเพราะว่ามันจะเป็นชั้นที่ใกล้กับโพรงประสาทนะครับพอกระเถิบไปอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นโพรงประสาทละภายในโพรงประสาทฟันหนึ่งซี่ครับมีทั้งเลือดและเส้นประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราผุในชั้นเคลือบฟันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากนักคนไข้บางท่านอาจจะรู้สึกเสียวแป๊บนิดหน่อยแล้วหายเหมือนเราดื่มน้ำเย็นแล้วเสียวนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปกติมั้งเนาะไม่ได้กระทบกระเทือนกับชีวิตประจำวันถูกต้องครับยังไม่ได้ส่งผลว่าแบบเอ้ยเรากินไม่ได้นอนไม่ได้ยังนะครับแต่พอมันกระเถิบมาเรื่อยๆเราจะมีอาการปวดมากขึ้นนะครับหรือมีอาการเสียวที่นานมากขึ้นจนกระทั่งมันถึงโพรงประสาทที่มีทั้งเส้นเลือดและเส้นประสาทอยู่ข้างในพอถึงจุดนี้คนไข้จะเริ่มปวดละปวดตลอดละทนไม่ได้แล้วกระทบชีวิตประจำวันละก็ถึงไปมาหาหมอถูกต้องครับแต่ตอนนั้นก็รักษายากแล้วนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพฟันของเราค่ะพูดถึงเรื่องของการมาพบทันตแพทย์นะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาถ้าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะไปพบทันตแพทย์ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าดูแลตัวเองป้องกันโควิดต่างๆนะคะแต่พอหลังจากที่ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19ก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอพบปัญหาอะไรบ้างในด้านสุขภาพช่องปากของคนไข้ที่ส่วนใหญ่มาพบคุณหมอค่ะโอเคส่วนมากนะครับที่คนไข้ในช่วงนี้เนาะที่เราเจอกันเนี่ยคำถามที่หมอจะถามคนไข้ก็คือโอ้ไปมารับการรักษาเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คำตอบที่ได้ยินมากที่สุดนะครับก็คือก่อนโควิดครับคุณหมอหรือก่อนโควิดครับ3ปี4ปีเลยนะคะใช่เพราะว่าต้องยอมรับครับว่าโควิดที่ผ่านมาก็เราผ่านช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากจนกว่าแบบเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นใช่ที่เราจะก้าวเข้ามาในคลินิกทำฟันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เราพบส่วนมากเลยก็คือหินปูนนะครับหินปูนเนี่ยเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยอันดับสองก็คือภาวะฟันผุที่เราช่วงระยะเวลาที่เกิดโควิดระบาดนะครับตั้งแต่ตอนนู้นยันตอนนี้เนี่ยคนไข้หลายท่านก็คือฟันผุไปไกลแล้วบางท่านก็ถึงทะลุโพรงประสาทไปแล้วก็มีนะครับก็เรียกว่าอ่ะต้องมาตามรักษากันนะครับกับช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้เจอหน้ากันใช่ครับคุณหมอบอสคะอยากให้แนะนำในเรื่องของการเลือกทันตแพทย์นะคะหรือว่าแพทย์เฉพาะทางในการดูแลสุขภาพช่องปากค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรคะอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเอ๊ะเรามีปัญหาหรือไม่รู้ก็ตามนะครับหมออยากจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าเราสามารถทำนัดไปได้เลยที่คลินิกที่เราสะดวกที่จะไปนะครับเราทำนัดปุ๊บไปตรวจกับคุณหมอเขาก่อนคุณหมอท่านแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอทั่วไปนะครับซึ่งคำว่าคุณหมอทั่วไปเนี่ยเราสามารถตรวจรอยโรคได้ทั้งหมดเลยในช่องปากว่าคนไข้มีภาวะอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความเฉพาะทางมากขึ้นเช่นคนไข้มีความต้องการในการใส่ฟันสมมติคนไข้สูญเสียฟันไปแล้วเราต้องการใส่ฟันตรงนี้เพิ่มคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอธนกรรมประดิษฐ์นะครับที่จะมาให้การดูแลรักษาตรงนี้คุณหมอถ้าวันนั้นไม่ใช่คุณหมอธนกรรมประดิษฐ์เป็นคุณหมอทั่วไปนะครับคุณหมอสามารถที่จะแนะนำการรักษาคนไข้เบื้องต้นได้นะครับสามารถตอบคำถามคนไข้เบื้องต้นได้ว่ามีทางไหนบ้างที่พอจะเป็นไปได้ในการรักษาในเคสนี้นะครับจากนั้นเราจะได้รู้ละว่าคร่าวๆเราสามารถทำแบบไหนได้บ้างจากนั้นทำนัดครับเราจะทำจริงๆเสร็จปุ๊บเราก็ทำนัดไปเจอกับคุณหมอเฉพาะทางอีกทีเพื่อให้คุณหมอเนี่ยให้การดูแลต่อหรือแม้กระทั่งคนไข้เด็กนะครับคนไข้เด็กเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราพูดกับเขาเนี่ยเขาอาจจะดื้อบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้เด็กเนี่ยเราก็สามารถพามาพบคุณหมอได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราพบกับคุณหมอทันตแพทย์ทั่วไปหรือคุณทันตแพทย์สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาเด็กถ้าเกิดว่ามันเป็นในการคอนโทรลในตัวของเด็กเนี่ยครับถ้าเขาดื้อเนาะอย่างเช่นไม่ยอมขึ้นเตียงนะครับหรือไม่ยอมเปิดปากเลยอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องให้เจอกับคุณหมอเฉพาะทางด้านทันตกรรมเด็กนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีวิธีการหลอกล่อวิธีการจัดการกับ
คนไข้เด็กในแต่ละระดับใช่ในแต่ละระดับในที่นี้ก็คือในแต่ละระดับความร่วมมือนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอบอสนะคะทันตแพทย์เมธาพันธ์ชานนท์หงพาณิชย์ค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับน้อง